สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแหม่มอยากจะชวนเพื่อนๆนะคะมาต้มผักกาดดองกินกันค่ะอากาศหนาวๆเนาะซดผักกาดดองนะคะร้อนๆอร่อยมากเลยโอเคเดี๋ยวเราไปต้มกันค่ะไปดูวิธีทำง่ายๆกันค่ะอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของแหม่มด้วยนะคะลากผักชีกระเทียมพริกไทยก่อนนะคะให้หอมๆค่ะใช้พริกไทยเม็ดนะคะนะคะจะใช้เป็นไส้ใหญ่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอยากกินปอดนะคะแต่ว่าไม่มีปอดหมูเลยเป็นไส้ใหญ่ก็จะเอามาต้มน้ำทิ้งไปก่อนนะคะต้มแบบนี้ค่ะก็ตั้งน้ำนะคะแล้วก็ใส่ลากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะที่เราตำนะคะใส่ลงไปเลยเสร็จนะคะแหม่มก็จะใส่เกลือนะคะใส่เกลือลงไปค่ะทำอาหารชอบใส่เกลือเม็ดนะคะอร่อยหรือว่าใส่ดอกเกลือนะคะอร่อยเสร็จปุ๊บก็จะใส่ไส้ใหญ่เนาะที่เราต้มลวกกันไว้เมื่อกี้นี้ต้มสักนิดนึงนะคะเขาก็จะได้ไม่เหม็นคาวค่ะโอเคแล้วเราก็ใส่ไปเลยอย่างนี้นะคะนะจะได้ไม่เหม็นข้าวเสร็จปุ๊บผักกาดดองนะคะก็ต้มไปเลยถ้าชอบถ้าเพื่อนชอบเปรี้ยวๆก็ใส่น้ำดองผักกาดลงไปด้วยนะคะนี่ค่ะผักกาดดองนะคะใส่ลงไปค่ะวิธีการดองผักกาดมีนะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้เนาะเผื่อจะดองกันเองนะคะดองไม่ยากค่ะดองง่ายแล้วก็อร่อยด้วยค่ะแล้วก็จะเพิ่มเค็มนะคะด้วยซีอิ๊วขาวค่ะค่ะก็จะปรุงรสง่ายๆแค่นี้เองนะคะแล้วก็จะต้มไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเปิดไฟอ่อนต้มไปเรื่อยๆจนได้ความเปื่อยที่พอใจนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบกินรสชาติจัดนะคะก็จะตำพริกขี้หนูแล้วก็บีบมะนาวเพิ่มนะคะอันนี้ก็เป็นแบบว่ารสจัดนะคะโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วมาดูอีกทีค่ะก็ต้มมาจนได้ที่ดีแล้วนะคะเดี๋ยวแหม่มจะตักไปใส่ถ้วยนะคะแล้วก็จะปรุงรสแซ่บๆแบบเผ็ดที่แหม่มชอบนะคะใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วก็จะบีบเนี่ยค่ะบีบมะนาวลงไปเลยบีบมะนาวเปรี้ยวๆนะคะเพราะว่าชอบกินเปรี้ยวแล้วก็ใส่พริกค่ะพริกตำลงไปเลยค่ะเนี่ยเราชอบกินเผ็ดแล้วก็ใส่พริกไปจะเอาพริกขี้หนูเลยก็ได้นะคะเผ็ดดีแล้วก็โรยผักชีสักหน่อยค่ะเสร็จแล้วค่ะทำกินง่ายๆค่ะกินเองในบ้านโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวยกไปกินกันค่ะกินกันค่ะนัวกินไปแล้วแต่เห็นแม่กินอีกดูค่ะมาแย่งแม่กินเฉยเลยโอ้นั่นโอ้ข้าวโอ้เกยกินไปแล้วอ่ะมาแย่งแม่กินเลยค่ะน่ะแล้วแม่ปรุงมาเนี่ยมันเผ็ดนะเนี่ยเอ้ยทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวเลยค่ะเฮ้ยพุ่งถูกใจทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดเลยอร่อยเมนูนี้นะคะจะใช้กระดูกหมูก็อร่อยใส่ปอดใส่ไส้ใหญ่ก็อร่อยชอบเฮ้ยตกใจอะเอาอีกไหมข้าวอะแต่จริงๆแหม่มชอบปอดค่ะปอดหมูนะให้พ่อแว่นไปซื้อค่ะพ่อแว่นไม่รู้จักปอดหมูก็เลยไม่ได้กิน
อร่อยหนาวๆ นะคะได้กินแบบอย่างนี้นะชื่นใจอ่ะๆแม่ให้กินคำใหญ่อ่ะข้าวข้าวของญี่ปุ่นอร่อยค่ะเขาจะแบบคล้ายๆข้าวเหนียวนะนุ่มๆโอเคมีเพื่อนถามมีเพื่อนคอมเมนต์บอกว่าชอบให้แหม่มทำอาหารแล้วก็กินให้ดูอะไรอย่างเงี้ยแหม่มมีอีกชาแนลนึงนะคะที่เป็นแบบว่ากินอย่างเดียวเลยนะเดี๋ยวแปะไว้ท้ายคลิปนะคะชื่อว่าโนอาชาแนลเนาะลองเข้าไปดูนะคะชาแนลนั้นคือกินกันทุกวันเลยนะคะมีโพสต์คลิปกินอาหารที่ทำนี่แหละนะคะทุกวันเลยโอเคในคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแย่งแม่ละคุณที่รับชมนะคะแหม่มก็อยากจะขอฝากชาแนลใหม่ของแหม่มนะคะชื่อว่าโนอาชาแนลค่ะตามที่ขึ้นอยู่ด้านบนเลยนะคะก็จะมีพากินพาเที่ยวนะคะรีวิวของต่างๆค่ะแล้วก็จะได้สนุกกับโนอานะคะพ่อแว่นนะคะพี่จิแล้วก็ตัวแหม่มเองด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมคลิกรูปกระดิ่งสีเทานะคะเวลาที่โพสคลิปใหม่ๆนะคะก็จะได้รับการแจ้งเตือนนะคะก็จะได้มาสนุกด้วยกันค่ะขอบคุณมากๆค่ะ